สวัสดีครับท่านผู้ชมก๊อฟเจ็ตซับทุกคนครับวันนี้จากคำเรียกร้องของแฟนคลับช่องก๊อฟเจ็ตซับนะครับที่อยากจะมาเปิดถุงหัวเจ็ตนะครับวันนี้ผมมีโอกาสจะมาแชร์อุปกรณ์ของผมนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเริ่มจากไดเวอร์ก่อนเลยไดเวอร์เนี่ยตอนนี้ผมมี2ตัวนะครับตัวแรกคือปิงแม็กซ์ครับ G425 นะครับหลอด9ก้านจะเป็นทวย DDI 5X นะครับนะฮะโอเคไดเวอร์นะครับความยาวก็อยู่ที่ราวๆ47นะครับตัวที่2นะครับตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับ G425 LST นะครับหลอด9เหมือนกันนะครับก้านจะเป็น HD 5X นะครับความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับโอเคเรามาดูกระเทยนะครับหัวกระเทยยังใช้ G410 อยู่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากว่านะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่า G425 ไม่ดีนะครับจับแล้วรู้สึกถนัดมือถนัดมือกว่าแล้วรู้สึกว่าชอบหน้าตาถูกต้องอันนี้ก็คือ เป็นตัวเก่งของผมเลยครับก้านจะเป็นDI85X เหตุผลที่ใช้เพราะว่าอันนี้มันเป็นไม้สำคัญไว้ตีขึ้นกรีนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเลยจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบหน้าที่เราชอบและคุ้นถูกต้องครับแล้วก็อันนี้เนี่ยช่วยมากเลยเวลาตีพา3ยาวสมมุติว่า230-40เนี่ยหูไม่3จะเลยนะครับส่วนกระเทยนี่จะพอดีนะฮะซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้มาเล่นที่สนามนี้กันตินะครับท่านผู้ชมหรือโปรที่มาเล่นที่สนามนี้จะทราบดีว่าสำหรับทีหลังสุดเนี่ยพา3ที่นี่จะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้หัวกระเทยเยอะนะครับโอเคเรามาดูชุดเหล็กกันครับชุดเหล็กตอนนี้ใช้เป็น I210 ครับI210 นะครับก้านจะเป็น NS Pro Modus 120X นะครับตัวนี้ผมจะมีทิปปลายนิดหน่อยนะครับส่วนกริปทั้งหมดทั้งถุงของผมเนี่ยจะเป็นทัวร์เวทนะครับตัวยอดนิยมเลยตัวนี้แต่พิเศษก็คือจะเป็นตัว58กลมนะครับตัว58ก็คือไอ้เจ้าตัวยางเนี่ยมันจะหนากว่า60นะครับตัวเนี้ยเพราะผมเป็นคนชอบกริปที่ใหญ่นิดนึงตอนนี้มีพันเพิ่มอะไรไหมฮะพันสองชั้นครับพันสองชั้นแล้วก็ก้านที่เป็นป้องๆแบบนี้ผมจะพันมือขวาเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนะครับก็เท่ากับว่ามือซ้าย2ชั้นมือขวา3ชั้นนะครับโอเคเรามาดูเวทนะครับเวทตัวนี้เป็นอันนี้ที่บอกว่าหยุดจัดๆใช่ครับอันนี้เป็นกราย 3.0 นะครับตัวก้านก็จะเป็นตัวโอนิกนะครับทวยชู่ S400นะครับโอเคมาดูคัตเตอร์สีสันสวยงามครับสีสันสวยงามครับตัวนี้เป็นจีเลอร์2นะครับรุ่นนี้นะครับนายขอดูหน้าชัดๆได้ครับอันนี้อันนี้คือนิ่มมากเลยนิ่มครับหน้ายางนะฮะแล้วก็จะมีตัวกรุ๊ปตัวนี้เพื่อช่วยให้ลูกโรดีนะครับแล้วความพิเศษได้ครับโอ้มีเส้นแบบชัดเจนนะครับโอเคครับก้านตัวนี้เป็น stability tour นะครับก็ทำให้เวลา impact เนี่ยรู้สึกว่ามันนิ่งกว่านะครับเพราะก้านสั่นน้อยลงนะฮะโอเคตัวนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับถ้าเราอยากจะได้สเปคแบบผมเลยเราสามารถเข้าไปที่ปิงนะครับทั้งที่สปอร์ต24แล้วก็ที่ธัญญะนะครับสามารถสั่งได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคัตเตอร์ผู้หญิงก็เถอะแล้วก็ก้านเราสามารถสั่งได้นะครับเป็นก้านที่ adjust ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ขายอยู่ตอนนี้จะเป็นที่ปรับความยาวได้นะครับส่วนตัวผมคือถ้าพัดตัวนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าก้านมันสั่นนะครับก็เลยทำเป็นตัวนี้ครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูลูกกอล์ฟกันครับนี่เป็น OVX นะครับมาร์กยังไงครับเนี่ยก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของผมที่ผมใช้มานานแล้ว Circle J ก็คือมาจาก Circle T Putter Thailand Scotty Cameron นี่แหละ
แต่คือเราไปเติมหางนิดนึงให้เป็นเซอร์เคิลเจสวยงามมากแล้วอันนี้รุ่นใหม่รุ่นเก่าครับเนี่ยอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ครับอ๋อครับผมเอ๊ะผมเหมือนเห็นปลาหมึกวะครับเนี่ยปลาหมึกฮะปลาหมึกโปรเจกต์มีน้ำจิ้มไหมฮะน้ำจิ้มเลยนี่ถุงมือเป็นฟุตจอยนะครับตัวนี้เป็นสเตซอฟใช่ไหมสเตซอฟใช่ครับเนื้อแบบเนื้อนุ่มครับเนื้อนุ่มมากนุ่มนะครับแล้วผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันก็มีความทนทานครับตัวหนังเนี่ยหนานิดนึงนะครับอืมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในถุงกันว่าผมมีอุปกรณ์อะไรที่ขาดไปได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้เป็นเหมือนตัววัดระดับน้ํานะครับที่วัดกรีนโดยเฉพาะครับนะครับนี่ยกตัวอย่างเช่นใช้ยังไงฮะนี่สมมุติเราวางปึ้งเข้าไปเราจะเห็นแล้วว่าองศาไปทางนี้ใช่ถูกต้องครับถ้าเราพัดจากมุมนี้จะมีซ้ายถูกไหมครับมุมนี้เป็นมีขวาครับถูกต้องครับคืออันนี้คือวัดจากระดับน้ำทะเลถูกไหมครับก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับก็คือวัดจากพื้นที่ตรงที่กรีนนี่แหละอ๋อว่าองศาสโลปไปทางไหนใช่น้ำไหลไปทางไหนใช่ครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราไปฝึกซ้อมสนามที่เราจะแข่งนะครับเราก็มีการทำกันบ้านจดในยาเดชบุ๊กครับนะฮะเพื่อว่าเวลาแข่งมันก็จะได้มีข้อมูลเนาะนะครับครับครับอันนี้แอลกอฮอล์เจลช่วงนี้ต้องใช้นี้ยาดมกันเป็นลมใช่ไหมใช่เผื่อว่าถ้าลงก้านหรือมันหายใจไม่ออกแล้วก็สูดนิดนึงจะได้ไปต่อได้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยเอาไว้กันแดดนะฮะนี่เวลาเรายืนซ้อมเพราะว่าเราซ้อมนานใช่ครับผมหน้าก็จะไหม้นะโอเคนี้ก็ช่วยได้มาดูช่องนี้อันนี้มีหมวกครับผมหมวกครับแว่นตาก็แว่นตาดูหน่อยได้ไหมครับว่าใช้รุ่นไหนยังไงแต่อันนี้จะเป็นใส่เล่นนะครับพอดีติดมานี่ครับผมนี้เป็นรุ่นพิเศษโอ้โหเท่มากอันนี้เท่มากเฮ้ยมีรหัสเป็นใช่ภาษาไทยด้วยนะครับใช่อักษรไทยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยรับจากมือของนักแข่ง TP12 เลยนะครับคุณต๊อดพิลมพักดีโอ้รับจากมือเลยนะครับครับผมสวยมากครับครับผมส่วนที่ใช้อยู่ที่หัวนี่ก็เป็นรุ่นคอสตอมเหมือนกันนะฮะตัวพิเศษก็คือสิ่งพิเศษก็คือตัวเลนจะเป็นปีซึมกอล์ฟนะครับปีซึมกอล์ฟก็จะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ครับนะครับแล้วก็เห็นกรีนค่อนข้างชัดครับผมโอเคนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะอ๋ออีกอย่างนึงนี่อุปกรณ์การซ้อม Orange Whip ครับผมนะครับอันนี้ช่วยให้อันนี้ก็เอาไว้วอร์มนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของจังหวะสวิงนะครับเหมือนเช้าๆมาเราก็ต้องการเก็ตฟีลลิ่งว่าแบบไม้มันทำงานยังไงอะไรเงี้ยชิลๆนะครับก็จะได้โมเมนตัมของสวิงด้วยครับครับอันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาช่องทางมาให้เพราะว่าได้ข่าวว่าทางสถาบันวันดิกีกอล์ฟเซ็นเตอร์เนี่ยนำเข้ามานะครับตัวนี้ Orange Whip เป็นของอเมริกานะครับ Made in USA ครับผมออกรอบไหมเราไปครับโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้แล้วก็ข้อมูลนะครับเชิงลึกที่ผมถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมในวันนี้ครับโอเคครับไปตีกอล์ฟกันครับขอบคุณโปชินรัตน์นะครับที่เป็นช่างกล้องกิตติมศักดิ์ให้ผมนะครับโอเคครับวันนี้มาตีกอล์ฟสนามนิกันตินะครับโอเคไปสนามสวยมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูพัตเตอร์โบชินรัตน์หน่อยดีกว่านิดนึงพิเศษตลอดคนนี้ใส่ไข่ได้ปล่อยดีว่ะดีดี
นี่แบบเรียวมากเลยนะคือไม่ต้องถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไม่ต้องมีสคริปต์อะไรทั้งนั้นน่ะมาไหนดูพัตเตอร์โบชินารัตหน่อยครับนี่เหรอครับโอ้โหได้มาโอ้โหนานมากนานมากมากแล้วครับโอเคเป็นตัว Circle T เนาะใช่นะครับว่าตัวนี้น่าจะ12ปีแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นอยู่ในทัวร์ใหม่ๆเลยอันนี้เอามาจากที่ยุโรปเนาะใช่ไหมนนหรือญี่ปุ่ นตอนไปอเมริกาไหนดูข้างตอนไปอเมริกาตอนนั้นได้มีโอกาสได้เข้าไปฟิตติ้งสตูดิโอที่อเมริกาครับผมแล้วเผอิญว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้องไปแข่งจูเนียร์เวิลด์โอเคก็เลยว่าได้มีโอกาสได้บุ๊กกิ้งเพื่อที่เพราะว่าผมเป็นนักกอล์ฟสังกัดของไททานิสอยู่แล้วก็เลยโชคดีได้บุ๊กกิ้งเข้าไปช่วงนั้นพอดีครับผมก็เลยได้เข้าไปสตูดิโอก็เลยแบบฟิตติ้งให้เลยครับความยาวเท่าไรพัตเตอร์แบบไหนเหมาะกับผมก็เลยเลือกตัวนี้ครับเพราะว่าชอบอันนี้ฟีลลิ่งเป็นไงครับนุ่มไหมตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นสแตนเลสสตีลธรรมดาจริงๆแล้วเนื้อก็ผมว่าน่าจะทั่วไปแต่ว่าด้วยความพิเศษคือน่าจะเป็นตัวไอ้เซอร์เคิลทีด้วยครับฮะโอ้สวยงามครับครับครับผมโอเคครับตัวหนึ่งครับครับไปตีกอล์ฟกันครับ